بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ได้พูดกับพี่น้องถึงเคล็ดลับในคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์เมื่อเราเริ่มเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เริ่มเข้าสู่การละหมาดบรรยากาศของการละหมาดเราได้บอกว่าอัลลอฮฺอักบาร์นี่เป็นการประกาศอะกีดะห์ว่าอัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรมันไม่ใช่คำพูดวาจาอย่างเดียวมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอีมานเป็นความศรัทธาที่เราจะต้องมาทบทวนทุกเวลาเมื่อเรามาละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทบทวนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใหญ่จริงไหมอัลลอฮ์ของเราเนี่ยใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าหรือเราพูดด้วยวาจาเรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบาร์แต่เมียใหญ่กว่าอัลลอฮ์สามีใหญ่กว่าอัลลอฮ์รถยนต์ใหญ่กว่าอัลลอฮ์บัญชีบ้านอาคารนาสวนผลิตภัณฑ์ปัญหาโน้นปัญหานี้การเมืองตำแหน่งรายได้บัญชีธนาคารทั้งหมดเลยเนี่ยมันใหญ่กว่าอัลลอฮ์หรือว่าเรากำลังยืนยันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ชีวิตของฉันทั้งชีวิตเลยรวมถึงสัญลักษณ์ของชีวิตนี่ก็คือเวลาละหมาดเนี่ยที่มาเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ข้าแด่พระองค์ขอยืนยันว่าพระองค์ทรงเกรียงไกรที่สุดแล้วพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพระองค์มหาใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีใครที่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องกลับมาสังเกตอีกอันนึงอีกเรื่องนึงนะครับที่บางคนอาจจะทำแล้วไม่รู้คุณค่าของการทำละหมาดของเขาเรากล่าวอัลลอฮุอักบาร์ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ยกมือทุกมัซฮับเลยทุกทัศนะเลยเพราะบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รายงานการยกมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนตักบีรอตุลอิห์รอมนี่นะครับเป็น10ท่านไม่มีใครไม่รายงานเรื่องนี้เลยซอฮาบะห์เยอะแยะได้รายงานว่าท่านนบีว่ากล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมท่านนบีจะยกมือการยกมือของท่านนบีนี่นะบรรดาอุลามะห์ได้บอกว่ามี2รูปแบบที่มีรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือโดยที่มือของท่านนบีเนี่ยจะขนานกับไหล่อย่างเงี้ยอัลลอฮุอักบัรโดยที่ฝ่ามือเนี่ยก็จะหันไปยังกิบลัตนะครับหรือจะยกมือสูงหน่อยนี่นะครับให้ใกล้ศีรษะอย่างเงี้ยลอหัวเราไม่ต้องทำแบบบางคนที่บอกว่าต้องมือถึงใกล้หูแล้วก็เอานิ้วโป้งนี่มาแตะกับหูนี่อันนี้ไม่มีนะครับในรายงานของหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีจากท่านนบีและพี่น้องลองดูสิที่มีรายงานจากท่านนบีเนี่ยมันเห็นเลยความสง่างามความเรียบร้อยเรียกว่าเสน่ห์ของการละหมาดของคนละหมาดเนี่ยกับคนที่ละหมาดในวันละหมาดนี่ทำอย่างนี้มันดูน่าเกลียดอ่ะมันดูไม่สุขุมอ่ะไม่เรียบร้อยอ่ะกับคนที่ละหมาดอย่างนี้นะครับยกมือด้วยความเรียบร้อยดิเนี่ยนิ้วอย่างเงี้ยเรียบร้อยอัลลอฮุอักบาร์หรืออัลลอฮุอักบาร์ดูสิครับความเรียบร้อยของการละหมาดความประณีตความละเอียดอ่อนขณะที่ท่านกำลังเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องดูเรียบร้อยนะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเรียกมาซึ่งความคุชูความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยคิดไหมทำไมเราต้องยกมือล่ะทำไมต้องยกมือล่ะการยกมือนั้นนะครับพี่น้องมันมีหลายมิติมันมีหลายความหมายมีหลายเคล็ดลับถ้าเรานึกลึกซึ้งนะครับเราก็จะเห็นภาพของการละหมาดของเราเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรกับเราเพราะคนที่จะได้อรรถรสในการละหมาดคือคนที่มีความลึกซึ้งในการละหมาดทุกกิริยาทุกอิริยาบถถ้าเราสามารถสำนึกได้นะครับเราจะละหมาดตลอดเวลาเนี่ยมีความสุขมีความอร่อยมีความสวยงามการยกมือแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับการยกมือแบบนี้หรือการยกมือแบบนี้เป็นการประกาศในการยอมรับว่าเราในขณะนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะใหม่เข้าสู่ชีวิตใหม่พวกคนเนี่ยเวลาเขาทักทายใครนะเราก็ทักทายด้วยมือใช่ไหมครับพี่น้องทั่วโลกเดี๋ยวนี้ทักทายก็ทักทายด้วยมือไอ้เราทักทายด้วย2มือเริ่มต้นละหมาดของเราเนี่ยมันเป็นการแสดงอะไรพิเศษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรากำลังเราขอเข้าเราขอเฝ้าเราขออยู่
อยู่ในบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺอักบาร์คำทักทายตรงนี้เนี่ยที่เรากำลังทักทายการละหมาดหรือกำลังขออนุญาตเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พี่น้องสังเกตไหมเวลาเข้าเฝ้ากษัตริย์หรือเข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญนายกประธานาธิบดีเนี่ยเขาต้องมีพิธีนะพิธีที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นี่ง่ายที่สุดแต่มันศักดิ์สิทธิ์มากและลึกซึ้งมากนะครับศาสนาให้เราเนี่ยทำมือแบบนี้อัลลอฮุอักบัรหรือทำมือแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากำลังเฝ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มันไม่ใช่กิจกรรมกิจวัตรอะไรธรรมดาแต่ไม่ใช่แล้วนี่เราอยู่กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทักทายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรโออัลลอฮ์ข้าแด่พระองค์กำลังเข้าเฝ้าพระองค์กำลังเข้าสู่บรรยากาศที่จะถวายการละหมาดแด่พระองค์ขอประกาศว่าข้าแด่พระองค์มีความบริสุทธิ์ใจมีความตั้งใจที่จะถวายอามัลอิบาดะห์ชิ้นนี้ให้พระองค์ด้วยความจริงใจว่าไม่มีใครไม่มีอะไรที่กำลังแทรกแซงกำลังบุกรุกหัวใจของฉันกำลังจะครอบครองหัวใจของฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าพระองค์เท่านั้นน่ะที่จะยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮุอักบัรเข้าละคิดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่ต้องไปเครียดมากในคำพูดในอะไรเนี่ยคิดง่ายๆว่าเรายกมือด้วยคำว่าอัลลอฮ์พร้อมกันนะครับสุดท้ายนี่อัลลอฮุอักบัรพร้อมกันพร้อมเนียดที่เราเจตนาเนียดว่าจะละหมาดอะไรเราเนียดละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เนียดละหมาดดูรีฟาร์ดูหรือละหมาดซุนนะหรืออะไรก็ตามเราก็เนียดไปอัลลอฮุอักบัรเข้าแหละพอเข้าสู่การละหมาดครับพี่น้องเรื่องวางมือนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมีบางรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์หลายท่านนี่ว่าท่านนบีจะวางมือขวานี่บนมือซ้ายมือขวาบนมือซ้ายแล้วก็กอดอกอันนี้มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อุลามาบางท่านเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์บางท่านบอกว่าซอฮีหจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นรายงานจากท่านอบูดาอูดท่านอิบนุคุซัยมะห์แล้วก็อิมามอะห์มัดอุลามะอื่นๆว่าท่านนบีเนี่ยจะเอามือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็วางบนอกแต่มีรายงานอื่นๆนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางมือขวาบนมือซ้ายอย่างเดียวแล้วไม่ได้ระบุว่าวางตรงไหนตำแหน่งไหนเช่นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุฮิบบานท่านนบีกล่าวว่าอินนามาอาชิรุลอัมบิยาเราเนี่ยบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยอุมิรนาถูกใช้บิตาจีลิฟิตรินะให้รีบเร่งในการละศีลอดวะตะอคีรซุฮูรินะและให้ล่าช้าในการรับประทานอาหารซุฮูรวะอันนะฎออัยมานะนะอะลาชะมาอิลินาฟิศศอลาละให้วางมือขวาบนมือซ้ายขณะละหมาดมือขวาบนมือซ้ายขณะละหมาดไม่ได้บอกว่าให้วางตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นอุลามาส่วนมากบอกว่าจะวางตรงไหนก็ได้จะวางกอดอกก็ได้ต่ำกว่านั้นก็ได้หรือจะวางบนสะดือก็ได้หรือใต้สะดือก็ได้นี่หลายทัศนะนะครับหลายมัซฮับแต่ซอฮาบะห์ส่วนมากนี่นะครับเขาจะวางเขาจะกอดอกกันเขาจะกอดอกกันซึ่งเทียบแล้วนะครับพอสังเกตพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการกอดอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีความคุชัวมากกว่ามันจะมีการสำรวมตนมากกว่ามันจะมีสมาธิมากกว่าที่จะวางมือใต้สะดือหรือบนสะดือหรือวางที่ท้องเงี้ยถ้าระวังเงี้ยมันจะดูขุ่นชั่วมากกว่าพร้อมท่าของศีรษะของเราศีรษะของเราเนี่ยต้องแสดงความขุ่นชั่วแสดงความถ่อมตนนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฉะนั้นไม่ควรนะครับที่จะยกศีรษะแบบนี้มองฟากฟ้าอันนี้มีข้อห้ามนบีไม่ให้ทำนี่ไม่ได้หรือเราจะมองตรงอย่างเงี้ยมองตรงนี้มันดูไม่ขุ่นชั่วนะครับถ้าเรามองตรงอย่างเงี้ยมันไม่ขุ่นชั่วนะครับเพราะฉะนั้นมีบางรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยตอนละหมาดเนี่ยจะก้มศีรษะมองที่ไหนนะครับมองที่สุญูดดีที่สุดเลยมองที่สุญูดถ้าอย่างนี้นะครับพี่น้องท่านี้แหละครับที่มันจะแสดงถึงความขุชูอ์ความนอบน้อมในการละหมาดและเราจะรู้ว่าคนที่รักอัลลอฮ์
คนที่คุชั่วต่ออัลลอฮ์คนที่ให้เกียรติอัลลอฮ์คนที่ให้เกียรติการละหมาดรู้ที่ไหนรู้ที่ละหมาดของเขารู้ลักษณะการละหมาดของเขาท่าทางของเขาในการละหมาดแม้กระทั่งตอนตักบีรในแค่ตักบีรเนี่ยครับเราก็เห็นละไอ้คนที่ตักบีรยังกระโยนยังไงก็ไม่รู้หรือเวลาจะวางมือก็วางมือบางคนก็วางมือทำอย่างเงี้ยคือเห็นท่าแล้วรู้เลยนี่ว่าเขาเอาใจใส่เรื่องละหมาดหรือเปล่าเขามีความสุขในการละหมาดหรือเปล่าเขามีอรรถรสในการละหมาดหรือเปล่าจะรู้ที่ไหนรู้ที่นี่ลักษณะการละหมาดของเขาเราจะไม่แสดงให้คนรู้นะครับแต่เราจะแสดงให้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาได้เห็นว่านี่บ่าวของอัลลอฮ์นี่ชิ่งใจกับการละหมาดหรือเปล่ามีความตั้งใจที่จะให้การละหมาดเนี่ยมีความสง่างามเป็นไอบาดะห์ที่สวยงามหรือไม่เราต้องทำอัลลอฮฺอักบัรนั่นแหละคนบางคนเนี่ยเวลายกมือนะก็ระวังนิดนึงอย่ายกมือแบบนี้อัลลอฮฺอักบัรตรงนี้อันนี้ไม่ควรต้องอย่างนี้ครับยกมืออย่างนี้ไม่ได้หรืออย่างนี้ไม่ได้อันที่มันจะบ่งถึงความไม่สนใจความดีไม่มีอรรถรสหรือไม่รู้สึกในความสวยงามอันนั้นพี่น้องพยายามให้ทําในสิ่งที่มันตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะได้อรรถรสนะครับยกมือแล้วก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรในการที่เราเริ่มกล่าวอัลลอฮุอักบัรทิ้งโลกดุนยานี้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้าสู่ภาวะของการเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เราเริ่มละหมาดด้วยความขุชูเริ่มละหมาดด้วยความรู้สึกว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมีความรู้สึกนี้แล้วนะครับพี่น้องการละหมาดต่อไปเนี่ยมันก็จะราบรื่นและจะมีความสุขมากมายที่เราจะนำมาพูดคุยกับพี่น้องอีกซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราเป็นอิบาดะห์ที่สวยงามคงจะฝากเพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته